ให้เราไปที่หัวข้อ Children ในแถบ Particle นะครับเปิดหัวข้อ Children ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมจะย่อตัวอื่นก่อนให้คลิกเลือกไปที่ Interpolate เมื่อคลิกปุ๊บจะเห็นว่าผมดกดำขึ้นมาทันทีให้เราปรับแต่งค่า Display และ Render ตามความเหมาะสมนะครับผมจะยังไม่ปรับอะไรนะครับจะลองทดสอบ Render เลยกด F12 ก็จะรอนานนิดหนึ่งเพราะว่ามีการคำนวณค่าเส้นผมเยอะหน่อยจะเห็นว่าออกมาแล้วผมดกดำมากนะครับแต่ก็อาจจะดูเยอะเกินไปเราก็จะปรับตามความเหมาะสมสอบดูนะครับตอนนี้ถ้าเราพอใจกับความหนาหรือความดกของเส้นผมแล้วเราจะเห็นว่าเส้นผมเนี่ยมีลักษณะที่เส้นใหญ่ไปนิดนึงนะครับเราสามารถปรับแต่งขนาดของเส้นผมได้โดยที่ให้เราไปที่แถบ Material นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อที่เขียนว่า strain ตรงนี้นะครับให้ปรับไซส์ได้ครับ root ก็คือส่วนโคนของผมนั่นเองแล้วก็ tip ก็คือส่วนปลายของผมนี่ก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับทดลอง render จะเห็นว่าเส้นผมก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับตามที่เราปรับตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับเมื่อได้เส้นผมแล้วนะครับหากเราต้องการเพิ่มเส้นหนวดเคราตามที่เราได้เลือก Vertex Group เอาไว้เราสามารถเพิ่มได้โดยให้ไปที่แถบ Particle เหมือนเดิมครับคลิกที่ปุ่มบวกจะปรากฏ Particle เพิ่มขึ้นมาอีกให้เราเปลี่ยนชื่อเป็น Fur นะครับหรือขนเปลี่ยน Type นะครับเป็น Hair เหมือนเดิมครับจะมีเส้นผมหรือขนเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะเลยทำเหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนที่ Vertex Group นะครับ Density ก็เปลี่ยนเป็น Fur ก็จะมีหนวดนะครับปรากฏขึ้นมาเฉพาะจุดที่เราได้เลือกไว้จะเห็นว่าหนวดยาวมากนะครับเราก็จะทำการปรับความยาวของหนวดให้เหลือนิดเดียวพอหนวดก็ไม่ต้องยาวมากแบบนี้นะครับจำนวนของเส้นก็ไม่ต้องมากนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีหนวดได้นะครับโดยวิธีการเดียวกับการเปลี่ยนสีผมแล้วก็สามารถทำให้เกิดการตกลงมาของหนวดได้เหมือนเดิมครับให้เรานะครับไปที่ Fill Width แล้วก็ติ๊กที่ Use Growing Hair เหมือนเดิมครับหนวดตกลงมาปั๊บก็ทำการปรับค่าเลยนะครับ
แล้วก็ให้เราเลือกนะครับให้ไปที่ Render ครับเปลี่ยน Material ให้กลายเป็นแบบแฮร์เพราะว่าเส้นผมกับเส้นหนวดเนี่ยก็น่าจะมีสีเดียวกันนะครับทดสอบเรนเดอร์ดูก็จะพบว่าหนวดจะหลอมแหลมหน่อยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ทำการสร้าง Children ก็กลับไปติ๊กที่ Children เหมือนกันครับ Interpolate เสร็จปั๊บก็ปรับค่าตามความเหมาะสมนี้ก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะหนวดจะน้อยกว่าสังเกตว่าหนวดมาแล้วครับดกดำมาหากเราต้องการจัดแต่งนะครับทรงผมหรือว่าทรงของหนวดเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับโดยการคลิกเลือกวัตถุหน้าลิงนะครับแล้วก็ไปที่ Particle Edit นะครับก็จะมีตรงที่ Object Mode ไปที่คำว่า Particle Edit ปั๊บก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการหวีนะครับแล้วก็การตัดผมได้จะลองหวีดูนะครับเช่นหวีเส้นหนวดอย่างนี้นะครับหวีให้เรียบร้อยหน่อยแล้วว่าจะแหวกให้เห็นปากสักนิดนึงแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับสมมติว่าหนวดเนี่ยจะดูเยอะเกินไปเราก็สามารถตัดได้นะครับก็มีอุปกรณ์การตัดให้ตัดทิ้งไปแบบนี้นะครับเมื่อพอใจแล้วก็ทดสอบนะครับเรนเดอร์ดูก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนทรงของหนวดไปตามที่เราได้จัดแต่งไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเราปรับแต่งแล้วนะครับให้เราทดสอบเรนเดอร์ดูก็จะได้ทรงผมที่เราต้องการนะครับซึ่งเราสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยเตรียมไว้ได้อีกมากมายเราสามารถสร้างเส้นผมเส้นขนที่มีคุณสมบัติต่างๆกันได้เป็นเส้นตรงเป็นคลื่นเป็นเกลียวหยักศกได้หมดนะครับเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีผมให้มีสีสันต่างๆเราอยากได้สีเยอะๆหน่อยนะครับก็สามารถทำได้โดยการสร้าง material ใหม่นะครับไปที่ material เพิ่มนะครับบวก new material ใหม่อาจจะเพิ่มเป็น text hairนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น text hair แล้วก็ไปที่แถบ texture เลยครับ texture กด new นะครับเปลี่ยน type นะครับของ texture เป็นแบบ blend blend ก็จะอยู่ตรงนี้เห็นว่าก็จะเป็นรูปขาวดำนะครับเมื่อเลือกแล้วให้เราคลิกที่หัวข้อ color คลิกที่ ramp นะครับก็จะมีหน้าต่างสำหรับใส่สีเพิ่มขึ้นมาเราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยนะครับหรืออาจจะเพิ่มสีโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับก็เพิ่มสีได้อย่างนี้สมมติจะให้เป็นสีแดงสักนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าอัลฟาเราควรจะเพิ่มเป็น1นะครับให้เต็มไปเลยนะครับก็จะเป็นการไล่สีไปได้นะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มสีได้อีกนะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงปลายของผมเนี่ยก็อาจจะปรับค่าอัลฟาให้เป็น0เพื่อจะได้ค่อยๆไล่สีให้หายไปนะครับแบบนี้เราก็จะได้สีนะครับของผมเลือกเอาตามใจชอบเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่แถบ texture นะครับแล้วให้เราไปเปลี่ยนตรง mapping จาก coordinate uv ให้เปลี่ยนนะครับเป็นแบบ strand particle แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับปรับ
ที่ Particle นะครับจาก Hair ให้กลายเป็น Text Hair แบบนี้นะครับแล้วก็ทดสอบ Render ดูก็จะเห็นว่าเส้นผมของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นผมที่มีโคนสีดำแล้วก็ค่อยไล่สีมานะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับอาจจะเปลี่ยนค่าต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถทดลองปรับเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการหากเราต้องการผมที่เป็นช่อๆนะครับเราก็สามารถไปที่หัวข้อ Children แล้วก็ไปที่ Effect Clump นะครับก็สามารถปรับได้ผมก็จะออกมาเป็นช่อๆก็แปลกนิดหนึ่งนะครับลองเรนเดอร์ดูก็จะได้เส้นผมอีกแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจ